เรียนท่านประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรีนะคะวาระการประชุมในวันนี้มีอะไรบ้างนะในการพัฒนาจังหวัดนนทบุรีและเป็นวาระสำคัญในช่วงที่ท่านทำงานมาในขณะนี้ค่ะครับขอบคุณท่านมากนะครับที่มีคำถามที่เด็ดๆมาคืออย่างนี้ครับคณะกรรมการหอการค้าเนี่ยผมเป็นวาระเป็นวาระที่2นะครับคือ1วาระนี่จะมี2ปีก็เป็นวาระที่2ซึ่งผมเป็นวาระที่2ที่ได้เป็นประธานมาได้เกือบ4ปีอีก5เดือนก็จะเป็นการมีท่านประธานคนใหม่มานะครับเพราะว่าหมดวาระสิ่งที่ได้ทำมานะครับก็คือวันนี้ที่ท่านถามว่าวันนี้มีการประชุมได้อะไรมาหรือครับเพราะว่าส่วนหนึ่งนะครับก็อยู่คณะกรรมการที่เราได้ให้ท่านมาช่วยงานเราไปการประชุมต่างๆแล้วก็ได้วิธีการที่ไปทำงานร่วมกันมาตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับก็รู้สึกว่าคณะกรรมการเราและทาง YEC นะฮะซึ่งเข้มแข็งมากซึ่งวันนี้ก็ได้มีการแสดงวิสัยทัศน์ของ YEC มีการกิจกรรมต่างๆของ YEC แล้วก็กิจกรรมของหอการค้านะครับคือวันนี้วาระของเราก็มีเยอะมากนะครับก็คือเรื่องของมีหน่วยงานต่างๆที่มีหน่วยงานที่เข้ามาประชุมเพื่อให้คณะกรรมการรับรู้นะฮะข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆรวมทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็ให้ข้อมูลข่าวสารมาให้ทางเราที่ร่วมมือกับทางภาครัฐบาลเพื่อให้ขอการค้านะฮะสารร่วมไปด้วยกันแล้วเราก็จะเป็นผู้ที่สารให้กับคนที่เป็นสมาชิกของเราหรือคณะกรรมการเราเพื่อร่วมทำงานเพื่อให้เศรษฐกิจของจังหวัดนนทบุรีขอการค้ามีหน้าที่คือ1คือเรื่องส่งเสริมธุรกิจนะฮะแก้ไขปัญหาธุรกิจนะฮะแล้วก็ประสานให้หน่วยงานต่างๆและของหอการค้าและสมาชิกของหอการค้านะฮะประสานเพื่อมาร่วมงานทำงานกับทางราชการแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราต้องช่วยเหลือสังคมนะฮะเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งนะที่เราต้องช่วยเหลือสังคมเราจะหาให้ความรู้กับท่านกรรมการนะฮะหรือให้ทางสมาชิกเนี่ยนะฮะมีความรู้เพื่อที่จะทำให้ธุรกิจดีขึ้นต่อไปนะครับค่ะได้ทราบว่าทางหอการค้าจังหวัดนนทบุรีเองเนี่ยเป็นหน่วยงานหนึ่งนะคะในการทำงานร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและมีความสำคัญมากค่ะหลายคนก็อยากจะมาทำงานกับท่านด้วยแล้วในเวลาที่เราเร่งด่วนในขณะนี้หอการค้าได้ขับเคลื่อนกับทางจังหวัดมีโครงการที่จะต้องก้าวไปในช่วงเดือนสองเดือนนี้มีอะไรบ้างคะก็คือพรุ่งนี้นะครับเราก็อาจจะไปดูเรื่องขยะนะเพื่อที่จะให้เห็นว่าไอ้ขยะเนี่ยจะทำให้เป็นพื้นที่สีเขียวนะฮะว่าต่อไปข้างหน้าเนี่ยสองทางของขยะเนี่ยแล้วก็ทางไซน้อยนะครับก็เป็นพื้นที่ที่ว่าขยะเยอะแต่อนาคตข้างหน้าเนี่ยเนื่องจากเราประธานหอการค้าเราเนี่ยก็มีการรับมาก่อสร้างเก็บเริ่มถนนนะครับทำให้ต่อไปข้างหน้าถนนหนทางในจังหวัดที่อยู่ตรงขยะนั้นก็จะเป็นทางที่เราจะสัญจรไปได้สะดวกแล้วก็ทิวทัศน์ที่สวยงามขึ้นเป็นพื้นที่สีเขียวราคาที่ดินตรงนั้นก็จะดีขึ้นก็คงจะเป็นเช่นนั้นนี่นะคะเราทราบว่าหอการค้าจังหวัดนนทบุรีนะคะเป็นผู้ที่มีความสำคัญทุกท่านนะคะโดยท่านประธานหอการค้าขับเคลื่อนคู่กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีแล้วท้ายสุดนี้ท่านมีอะไรอยากกล่าวกับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านบ้างคะขนาดนี้นะครับประเทศชาติเกิดปัญหาเรื่องโควิดแรกที่เราอยากจะทำนะจะบอกกับคณะกรรมการแล้วก็สมาชิกของเรานะครับว่าโควิดเป็นเรื่องที่สำคัญมากคือการอย่างผมคือหมายความว่าธุรกิจการค้าเราต้องอยู่ได้เพราะว่า1ถ้าพนักงานของผู้ประกอบการใดมีปัญหาเรื่องติดโควิดขึ้นมาท่านจะมีผลกระทบอย่างไรข้อแรกนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมต้องฝากไปทางผู้ประกอบการทุกท่านและสมาชิกของหอการค้าด้วยนะครับเพราะว่า
โควิดเนี่ยเป็นทำให้เศรษฐกิจของประเทศชาติแล้วก็ทางจังหวัดเราเนี่ยทำให้มีปัญหาที่เศรษฐกิจมีปัญหามากขึ้นมาทำให้ภาระต่างๆของประชาชนทั่วไปของผู้ประกอบการทั่วไปกับปัญหามีการธุรกิจมีการล้มละลายหรือว่าธุรกิจมีเรียกว่าเริ่มกิจการเป็นปัญหาที่ใหญ่ยิ่งของเราซึ่งหอการค้าเนี่ยก็พยายามนะฮะอยากจะผลักดันในกลุ่มนี้ให้ทางจังหวัดแล้วเข้าไปสู่ทางรัฐบาลเพื่อให้ประคองให้ธุรกิจ SME ของเราเนี่ยไปได้ดีต่อไปนะครับขอฝากเรื่องนี้ไว้นะครับว่าพวกเราร่วมด้วยช่วยกันตั้งโควิดเอาไว้นะครับต้องกักอย่าตกครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ